นาโครงการหลวงปังค่าตั้งอยู่ที่บ้าน12พัฒนาตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2530โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการบุกเบิกพื้นที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำจัดสรรพื้นที่ทำมาหากินให้แก่ราษฎรจากนั้นส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาวไฮไลท์ของการมาท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าคือการเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกผักไม้ดอกไม้ผลซึ่งจะสลับปลูกเวียนกันไปตามฤดูกาลแปลงผักมีให้ชมกระจายอยู่รอบพื้นที่ทั้งแปลงที่อยู่ติดกับศูนย์และถัดออกมาในบริเวณด้านนอกซึ่งการมาเที่ยวชมแปลงผักต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นคนนำทางและชมวิวของทิวเขาในบริเวณรอบศูนย์พัฒนานอกจากนี้ยังสามารถชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าเมี่ยนเย้าที่บ้านปังค่าใต้ต่อด้วยชมวิถีชีวิตชนเผ่าม้งที่บ้าน12พัฒนาชมธรรมชาติสวยงามในวนอุทยานภูลังกาเป็นภูเขาสูงชันอยู่ในเทือกเขาสันปันน้ำมียอดดอยที่เป็นจุดชมทะเลหมอกหลายแห่งทุ่งดอกไม้ลานหินล้านปีป่าและธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่